ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านจริงหรือที่คนเราจะมีวิธีอยู่เหนือดวงชะตาตัวเองและอยู่เหนือคำพยากรณ์เหตุการณ์ในชีวิตต่างๆจากบรรดาหมอดูดังที่ขึ้นชื่อว่าดูได้แม่นยำเหมือนตาเห็นก็ตามแต่มีบุคคลบางกลุ่มซึ่งพวกหมอดูไม่กล้าทำนายชะตาเลยถึงแม้ต่อให้ทำนายชะตาชีวิตไปก็ไม่แม่นยำเด็ดขาดบุคคลที่ได้รับการยกเว้นที่อยู่เหนือดวงชะตาและคำพยากรณ์ต่างๆก็คือ 1. พระภิกษุผู้มีตบะญาณแก่กล้ามีอำนาจจิตสูง 2. บุคคลที่ประพฤติกายใจตั้งอยู่ในบุญทานศีลภาวนาบุญใหญ่3ประการนี้มีอำนาจอยู่เหนือดวงชะตาโดยตรงแม้พระเกจิต่างๆที่มีอิทธิฤทธิ์เก่งกล้าก็ต้องอาศัยบุญใหญ่3ประการทานศีลภาวนานี้เช่นเดียวกันถามว่าปุถุชนคนธรรมดาแบบเราๆจะสามารถอยู่เหนือดวงชะตาตัวเองได้หรือไม่ตอบได้ว่าต่อให้ชาตินี้มีดวงชะตาต้องมาเป็นขอทานเพราะกรรมเก่าตรณีไม่รู้จักการแบ่งปันถามต่อว่ามีวิธีการพ้นวิบากกรรมที่ต้องเป็นขอทานในชาตินี้ได้ไหมตอบได้ว่ามีหากปฏิบัติบำเพ็ญบุญกุศลด้วยจิตที่สำนึกในบาปกรรมที่แท้จริงเป็นวิธีแก้เคราะห์กรรมต่างๆลดแรงอาฆาตต่อเจ้ากรรมนายเวรด้วยจิตที่เป็นบุญกุศลวิธีขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรให้สำฤทธิ์ผลหมดเคราะห์ในชาตินี้จากตำราแก้กรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิสายพระป่ากรรมฐานมีอนิสงส์แรงยิ่งนักหากชดใช้วิบากกรรมต่างๆหมดไปแล้วแม้มีดวงชะตาที่ต้องเป็นขอทานหากพ้นวิบากกรรมแล้วบุญจะให้ผลทันทีพลิกชะตาขอทานให้กลายมาเป็นเศรษฐีมั่งคั่งมีทรัพย์สินในพริบตาได้เช่นเดียวกันสำหรับวิธีที่จะอยู่เหนือดวงชะตาได้ 1. ต้องแก้เคราะห์ลดวิบากกรรมตัวเองให้เบาบางลงหรือหมดไปเสียก่อนเป็นการเสริมพลังบุญกุศลด้วยการหมั่นสร้างกุศลผลบุญเป็นนิดจนมีกำลังบุญมากกว่ากำลังบาปเมื่ออำนาจบุญสูงกว่าย่อมจะมีผลดีต่อชะตาชีวิตโดยตรงทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการเงินความรักซึ่งเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบของปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆเป็นต้นข้อที่2ทานศีลภาวนาปฏิบัติอย่าให้ขาดตกบกพร่องนอกจากเป็นผลบุญมหาศาลแก้เคราะห์กรรมให้กับตัวเราเองแล้วหากปฏิบัติจนจิตใจผ่องใสเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักธรรมได้อานิสงส์ผลบุญนี้แรงยิ่งนักหากจะแผ่เมตตาจิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรย่อมจะลดแรงพยาบาทอโหสิกรรมให้เราทันทีหากหมดเคราะห์กรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงได้บุญบารมีที่เราได้สร้างไว้จะคุ้มครองดวงชะตาตัวเราเองแม้อินพรหมยมยักษ์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ยังต้องพึ่งอานิสงส์ผลบุญมหาศาลจากทานศีลภาวนานี้เป็นหลักใหญ่หากบั่นสั่งสมบุญ3อย่างนี้บ่อยๆจะส่งเสริมดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มภัยให้โชคลาภข้อที่3มันสร้างสมบุญกุศลบ่อยๆเสริมพลังบุญกุศลทำให้ดวงชะตากล้าแกร่งเริ่มต้นเดิมทีมีกฎแห่งกรรมเป็นตัวกำหนดดวงชะตาต่างๆให้เป็นไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนกฎแห่งกรรมเป็นพลังบุญกุศลให้บุญกุศลมาคุมดวงชะตาแทนได้ย่อมเป็นผลดีต่อดวงชะตาสูงสุดแม้พระศาสดาพระสาวกก็ยังต้องใช้พลังบุญบารมีเป็นแนวทางละกิเลสเพื่อพ้นทุกข์ตัดเคราะห์ตัดวิบากกรรมข้ามภพข้ามชาติเป็นต้นฉะนั้นอยากหลุดพ้นเคราะห์วิบากกรรมทั้งหลายให้มันสร้างพลังบุญไว้ให้มากๆพ้นทุกข์ได้ก็เพราะบุญ
ไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์การปฏิบัติบำเพ็ญในอริยบทต่างๆนั้นจะด้วยกายวาจาใจด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นในกุศลผลบุญนั้นโดยเฉพาะบุญจากทานศีลภาวนานอกจากได้พลังบุญกุศลมากที่สุดแห่งบุญใหญ่แล้วยังมีอนิสงส์แรงทำให้ชะตาชีวิตเราดีขึ้นทันตาเห็นก็ได้เหตุแห่งผลบุญเป็นตัวส่งเสริมทั้งสิ้นแม้พระอริยบุคคลพระฤาษีพระเกจิคณาจารย์ต่างๆในปัจจุบันที่มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้ามีหูทิพตาทิพมีอำนาจพลังจิตสูงส่งเหตุที่มีอิทธิฤทธิ์มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเช่นนี้ได้นั้นก็ต้องอาศัยพลังบุญบารมีจากทานศีลภาวนานี้เช่นเดียวกันแม้คนธรรมดาแบบเราๆทั่วไปให้หมั่นทำบุญ3ประการนี้บ่อยๆก็ย่อมอยู่เหนือดวงชะตามีบุญกุศลเป็นเกราะคุ้มภัยวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรต่างๆจะอโหสิกรรมให้แม้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องอาศัยบุญใหญ่3ประการนี้สั่งสมบุญบารมีนับหลายอสงไขยและอีกหลายแสนกับถึงจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาได้ฉะนั้นสรุปได้ว่าทานศีลภาวนามันปฏิบัติสะสมผลบุญไว้มากๆเพื่อเสริมดวงชะตาให้สดใสพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้วิธีสร้างบุญกุศลกายวาจาใจให้ได้อานิสงส์ผลบุญเต็มที่ต้องทำอย่างไรสำหรับการให้ทานวิธีทำทานที่ได้กุศลผลบุญมากและได้อานิสงส์มากก็คือสมมุติว่าขอทานผู้หนึ่งอดข้าวมา2วันรู้สึกหิวมากทนไม่ไหวเขาจึงมาขอข้าวกินกับเราเพื่อระงับความหิวเรารู้สึกเมตตาสงสารจึงได้ซื้อข้าวกล่องให้เขา3กล่องเมื่อขอทานกินข้าวอิ่มระงับความหิวได้แล้วเราก็มอบเงินให้เขาอีกจำนวนหนึ่งให้ขอทานคนนั้นไปนี่คือตัวอย่างการให้ทานที่ได้กุศลผลบุญมาก 1. มีจิตใจเมตตาสงสารคิดช่วยเหลือให้พ้นความหิวซึ่งเป็นบุญที่เกิดจากจิตใจที่เมตตาสงสาร 2. ผลบุญจากการให้ทานด้วยมือตัวเองย่อมได้ผลบุญเต็มที่ดีกว่าฝากเงินให้ผู้อื่นไปทำ 3. บุญจากการสละทรัพย์เป็นทานเพื่อความสุขของผู้อื่นการสร้างกุศลผลบุญต่างๆจะได้บุญเต็มที่มากหรือน้อยนั้นอยู่ที่ใจเป็นหลักหากใจศรัทธาในการสร้างบุญกุศลรู้ว่าผลบุญผลบาปคืออะไรแม้ทำบุญด้วยสิ่งของเพียงเล็กน้อยแต่มีจิตใจที่ศรัทธาในกุศลผลบุญที่ขยายกว้างหาประมาณมิได้ถึงแม้ทำบุญด้วยสิ่งของเล็กน้อยจึงเป็นเหตุให้ได้รับกุศลผลบุญมากเป็นต้นแต่ถ้าหากไม่มีจิตศรัทธาในการทำบุญกุศลแล้วแม้จะทำบุญด้วยสิ่งของต่างๆมากมายกองโตเท่าภูเขาแต่อานิสงส์ผลบุญอย่างเทียบผู้ที่มีใจศรัทธาให้สิ่งของทำบุญน้อยกว่าไม่ได้เลยการรักษาศีลอานิสงส์การรักษาศีลนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นยอดแห่งการสร้างมหากุศลศีลคือการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยละเว้นจากความประพฤติชั่วต่างๆด้วยกายวาจาใจการปรวนาถือสัจจะรักษาศีลต่างๆเพื่อมหากุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่อานิสงส์แห่งการรักษาศีลเป็นมงคลชีวิตยิ่งนักบุญกุศลที่ได้จากการรักษาศีลนั้นไม่ว่าจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หากปฏิบัติรักษาศีลเคร่งครัดละเว้นความประพฤติชั่วต่างๆด้วยกายวาจาใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นศรัทธาในการปฏิบัติรักษาศีลโดยไม่ขาดตกบกพร่องจนครบกำหนดที่ได้ตั้งปรารถนาถือสัจจะไว้อานิสงส์กุศลผลบุญที่ได้ปฏิบัติรักษาศีลเพื่อเป็นบุญบารมีจนเป็นผลสำเร็จได้นั้นจะได้รับอานิสงส์ดังนี้ 1. ชาตินี้จะมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ชาติหน้าจะมีรูปสมบัติงดงาม 2.
มีพลังบุญกุศลสูงเคราะห์กรรมยากเข้าถึงได้ 3. หากปฏิบัติรักษาศีลบ่อยๆเมื่อละจากโลกนี้จะเกิดในสวรรค์ที่มียศศักดิ์สูง 4. ผลบุญอนิสงส์แห่งศีลลดเคราะห์ตัดวิบากกรรมผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 5. อนิสงส์ศีลทำให้ดวงชะตาเจริญรุ่งเรืองวิธีปฏิบัติรักษาศีลให้ได้กุศลผลบุญมหาศาลนั้นต้องมีความอดทนทั้งกายและใจอย่างสูงไม่ท้อถอยง่ายๆยิ่งรักษาศีลมากข้อเท่าไหร่กุศลผลบุญที่ได้รับก็จะมีมากมายมหาศาลมากขึ้นแค่นั้นองค์ประกอบ5อย่างแห่งการรักษาศีลให้ได้อนิสงส์ผลบุญเต็มเปี่ยมมีดังนี้ 1. มีใจศรัทธาเชื่อมั่นอนิสงส์แห่งการรักษาศีล 2. มีความอดทนกายและใจสูง 3. ปฏิบัติรักษาศีลด้วยจิตมุ่งมั่นใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน 4. มีจิตเลื่อมใสยินดีในการรักษาศีลแม้ได้รับทุกขเวทนา 5. มีจิตผ่องใสมีใจยินดีในกุศลผลบุญเมื่อปฏิบัติรักษาศีลได้ครบถ้วนสมบูรณ์อานิสงส์แห่งการรักษาศีลต่างๆแม้จะปฏิบัติในระยะเวลาช่วงสั้นๆตามโอกาสและเวลายังได้รับพลังกุศลบุญไม่ใช่น้อยๆแม้แต่พวกเทพเทวดาอินทร์พรหมล้วนก็ต้องอาศัยเหตุแห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้เป็นแนวทางเพื่อไปสวรรค์เช่นเดียวกันการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาคือการปฏิบัติฝึกจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่กำหนดสติจากลมหายใจเข้าออกพุทโธไปเรื่อยๆปรับจิตให้อยู่กับสมาธิให้ยาวนานที่สุดบุญกุศลที่ได้จากการบำเพ็ญเพียรฝึกจิตให้เป็นสมาธินี้หากเป็นเพศบรรพชิตหากปฏิบัติสมาธิฝึกจิตมาดีแล้วย่อมจะละกิเลสได้หมดสิ้นเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นกันแม้พระเกจิที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามีความขลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวก็ล้วนต้องอาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิจิตนี้จนมีอำนาจจิตอิทธิฤทธิ์แก่กล้าก็ด้วยเหตุแห่งการปฏิบัติสมาธิจิตนี้เช่นเดียวกันหากเป็นผลบุญที่ได้ปฏิบัติเจริญสมาธิจิตของบุคคลธรรมดาทั่วไปกำลังแห่งบุญกุศลก็มีอานิสงส์ไม่น้อยเลยนอกจากปลดเคราะห์กรรมลดวิบากกรรมในอดีตได้แล้วหากแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรเขาย่อมจะลดแรงอาฆาตลงไปหากได้รับบุญกุศลนี้และยอมอโหสิกรรมให้เรานี่คืออานิสงส์บุญมหาศาลที่ได้จากการเจริญภาวนาโดยตรงยิ่งระดับจิตบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นเท่าไหร่กำลังแห่งผลบุญจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นตามกำลังแห่งสมาธิจิตทานศีลภาวนาสำหรับทานศีลภาวนาจัดเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หากได้สร้างบุญใหญ่ทั้ง3อย่างมาดีแล้วจะเป็นเหตุให้ได้ไปจุติในดินแดนสวรรค์มีสุขเป็นทิพย์มีบริวารรับใช้นับพันแม้หมดบุญมาจุติอย่างโลกมนุษย์จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากเพราะอานิสงส์แห่งทานมีรูปสมบัติเป็นเสน่ห์ต้องใจผู้คนเพราะอานิสงส์แห่งศีลมีสติปัญญาล้ำลึกเหนือคนทั้งปวงก็เพราะเหตุแห่งการเจริญภาวนาฉะนั้นทานศีลภาวนาหากได้ปฏิบัติบุญกุศลใหญ่3อย่างนี้ด้วยจิตที่มุ่งมั่นมีศรัทธานอกจากเป็นบุญมหาศาลคุ้มครองชะตาเราแล้วอานิสงส์ของบุญยังมีผลทำให้อยู่เหนือดวงชะตาเปลี่ยนชะตาด้วยบุญกุศลสำหรับการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆเพื่อส่งเสริมดวงชะตาให้ตัวเองใช้บุญเป็นเกราะป้องกันข้อที่1ทานศีลภาวนาให้มันปฏิบัติบุญ3อย่างนี้บ่อยๆทุกๆวันจะได้บุญอานิสงส์มหาศาลส่งเสริมดวงชะตาการงานการเงินความรักให้กล้าแข็งยิ่งขึ้น 2. ถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลา
สัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าจากตลาดย่อมมีอนิสงส์บุญมหาศาลแก้เคราะห์ตัดวิบากกรรมต่างๆให้เบาบางลงต่อชะตาให้ยืนยาวสามารถต่อรองผ่อนผันลดจิตพยาบาทของเจ้ากรรมนายเวรให้เบาบางลงได้ 3. บวชพระบวชชีพราหมณ์สืบทอดสานต่อพระศาสนาให้ยั่งยืนแม้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชจะเป็นมหากุศลนับชาติไม่ได้เพศแห่งนักบวชนั้นมีโอกาสกระทำความดีได้ทุกชนิดอนิสงส์ผลบุญนั้นหาประมาณไม่ได้หากตั้งใจบำเพ็ญในกิจของสงฆ์ไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อสิกขาลาเพศนักบวชมาแล้วดวงชะตาชีวิตจะเจริญก้าวหน้าทุกด้านมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 4. กตัญญูกตเวทิตาการทดแทนบุญคุณต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณต่อเราการปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจกับผู้มีพระคุณด้วยจิตสำนึกที่ดีย่อมเป็นผลบุญมหาศาลแม้เป็นขอทานมีชะตาลำบากหากมีความกตัญญูรู้คุณคนทดแทนบุญคุณด้วยจิตที่สำนึกในที่ดีย่อมเป็นบุญกุศลมหาศาลนักเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรสาธุการพลิกชะตาขอทานให้กลายเป็นเศรษฐีได้ก็ด้วยเหตุคุณธรรมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเองข้อที่5แจกหนังสือหรือเผยแผ่ธรรมะให้เป็นธรรมทานให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้หลงเดินทางผิดคิดชั่วประพฤติตัวใหม่ให้กลับมาเป็นคนดีอีกครั้งการให้ธรรมะเป็นทานนั้นมีอนิสงส์บุญมากหาประมาณไม่ได้วิบากกรรมในอดีตชาติจะถูกลบล้างเจ้ากรรมนายเวรหากได้รับบุญจะเลิกจองเวรบุญกุศลจะส่งเสริมดวงชะตาให้มีอำนาจวาสนาผู้ใดคิดร้ายจะพ่ายแพ้ไปเองการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงหมายเหตุบุญกุศล5อย่างนี้จัดเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์เหนือดวงชะตาหากปฏิบัติบำเพ็ญบุญกุศลด้วยจิตที่มุ่งมั่นศรัทธานอกจากลดเคราะห์กรรมต่างๆให้เบาบางลงได้แล้วอนิสงส์ของบุญย่อมจะเกื้อหนุนดวงชะตาให้กล้าแข็งในทุกๆด้านขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ